งลงแล้วค่ะหนูรัตก็คว้าตำแหน่งแฟนๆแห่ยินดีชมเก่งและสวยมากบันเทิงวันที่9กันยายน2567 8:53 น.มงลงแล้วค่ะหนูรัตขึ้นเวทีมิสแกรนด์สระบุรี2025รอบสุดท้ายก็คว้าตำแหน่งมาเหมือนกันแฟนๆแห่ยินดีเก่งและสวยมากลั่นขอเป็นตัวแทนของผู้พิการให้ลุกขึ้นสู้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้สำหรับสีสันการประกวดมิสแกรนด์สระบุรี2025มาตลอดอย่างหนูรัตสุภักชยาชาวคูเวียงตัวแทนของผู้ที่ไม่สมบูรณ์ขอลงประกวดมา3ครั้งแล้วปีนี้ได้เข้าประกวดก็มงลงเช่นกันคว้าตำแหน่งมิสคองจีเนียลิตี้นางงามมิตรภาพไปอย่างสวยงามอ่านข่าวสวยสมวงเกรซธิตารีมิสแกรนด์สระบุรี2025เกรซซี่ติ๊กต็อกสาวคนดังชมตอบคำถามดีมากขณะที่หนูรัตก็โพสต์ภาพขึ้นเวทีในรอบสุดท้ายพร้อมข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนูรัตขอเป็นตัวแทนของผู้พิการให้ลุกขึ้นสู้นะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้สู้ๆทุกคนรอให้โอกาสเรานะคะขอบคุณค่ะก่อนจะโพสต์สุดปลื้มปริ่มคว้าตำแหน่งนางงามมิตรภาพพร้อมแคปชั่นว่ามงลงแล้วค่ะนางงามมิตรภาพมิสแกรนด์สระบุรีขอบพระคุณแม่มอร์ฟีนพี่แบงค์พี่บูมพี่ริวช่างแต่งหน้าทำผมทีมงานสระบุรีทุกคนรักนะคะท่ามกลางแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมากต่างบอกว่าเป็นวันที่หนูรัตเก่งและสวยมากๆวิป3ฝ่ายเคาะแล้วแบ่งเวลาอภิปรายนโยบายรัฐบาล2วัน29ชั่วโมงฝ่ายค้าน13ชั่วโมงการเมืองวันที่9กันยายน2567 12:15 น.วิป3ฝ่ายเคาะกรอบเวลาแถลงนโยบายรัฐบาลฝ่ายค้านได้13ชั่วโมงขณะที่เวลารวม29ชั่วโมงเมื่อเวลา10:00 น.วันที่9กันยายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีได้แก่นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานวิปรัฐบาลนายสรวงศ์เทียนทองสสสแก้วพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.ในประธานวิปฝ่ายค้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.เพื่อพิจารณาการจัดสรรเวลาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญในวันที่12-13กันยายนนี้โดยใช้เวลาประชุม1 ชั่วโมง 30 นาทีจากนั้นเวลา 11:30 น.นายวันมูฮัมหมัดนอให้สัมภาษณ์หลังประชุมวิป3ฝ่ายว่าวันที่12กันยายนจะเริ่มในเวลา9:00 น.โดยจะใช้เวลา14 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวันเพราะการแถลงนโยบายเราจะใช้เวลาทั้งหมด29ชั่วโมงแบ่งเป็นประธาน1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี6ชั่วโมงสว4 ชั่วโมง 30 นาทีพักร่วมรัฐบาล4 ชั่วโมง 30 นาทีและพักฝ่ายค้าน13ชั่วโมงนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวต่อว่าหากวันแรกมีผู้อภิปรายเยอะอาจจะจบเที่ยงคืนหรือเกินเวลาไปนิดหน่อยแต่หากเหลือสมาชิกและเวลาอภิปรายไม่มากนักสามารถตกลงที่จะลดชั่วโมงกันได้ก็อาจจะเลิกก่อนขึ้นอยู่กับการอภิปรายเวลาและจำนวนคนส่วนวันที่2ถือเป็นการพักประชุมก็จะเริ่มในเวลา9:00 น.โดยไม่ต้องรอสมาชิกครบครึ่งหนึ่งขณะเดียวกันเราจะมีการประสานงานกันตลอดเวลา
พื่อให้ปรับเวลาให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ประธาน UCI ออกโรงชมเพชรดารินโชว์ผลงานเยี่ยมในโอลิมปิก2024กีฬาวันที่9กันยายน2567 16:09 น.เดวิดแลปปาเตียนประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ส่งจดหมายชื่นชมเพชรดารินสมราชนักปั่นสาวทีมชาติไทยที่ทำผลงานอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จในโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสในฐานะที่เคยไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์เปิดเผยว่าจากการที่แพรสออหญิงเพชรดารินสมราชนักปั่นสาวทีมชาติไทยได้โควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเพชรดารินลงแข่งขัน2รายการประกอบด้วยไทม์ไทรเอาบุคคลหญิงและโรดเรสหญิงผลการแข่งขันปรากฏว่าเพชรดารินสามารถแข่งขันได้ครบตามเส้นทางที่กำหนดไม่ถูกตัดเวลาหรือเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงจนได้รับคำชื่นชมจากทุกฝ่ายพลเอกเดชากล่าวอีกว่าล่าสุดเดวิดแลปปาเตียนประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI และคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากลหรือ IOC member ได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลถึงเพชรดารินผ่านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เพชรดารินเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยคุณภาพและประสบความสำเร็จในฐานะที่เพชรดารินเคยไปฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับข้อความในจดหมายที่ประธาน UCI ส่งถึงเพชรดารินมีดังนี้ในนามของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจที่คุณได้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานถนนรายการโรดเรสและไทม์ไทรเอาในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสแม้ว่าคุณจะไม่ได้ฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก WCC แล้วก็ตามแต่เรายังคงภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความสำเร็จของคุณและความสัมพันธ์ที่คุณสร้างไว้ในช่วงเวลาที่คุณอยู่ที่นี่ช่วงเวลาของคุณที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกเต็มไปด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละคุณภาพและผลงานของคุณในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความเข้มงวดในการเตรียมตัวของคุณอย่างแท้จริงคุณได้ใช้ประสบการณ์นี้เพื่อแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จของคุณเน้นย้ำถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคุณขอให้คุณประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอาชีพนักกีฬาของคุณขอแสดงความนับถือลงชื่อเดวิดแลปปาเตียนประธาน UCI และ IOC member พลเอกเดชากล่าวว่าจากผลงานของเพชรการินและคำชื่นชมจากประธาน UCI แสดงให้เห็นถึงการทำงานของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพวกเราทำงานหนักอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักนักกีฬาก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรของสมาคมดังเจตนารมณ์ในการทำงานที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและต่อยอดไปสู่กีฬาอาชีพเราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย